หิวหิวยังแต่ละคนมารอพี่โค้ชตั้งแต่เที่ยงแล้วครับกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝนสืบเนื่องมาจากว่าวันก่อนเราเลี้ยงชาบูน้องที่ออฟฟิศใช่หงกลางเลยหม้อไข่หม้อมันใช่ปรากฏว่ามีคนตกรถมีคนตกหล่นไม่ได้กินเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบางคนไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ได้กินแล้วไม่ใช่แค่นั้นปรากฏว่ามีคนสั่งหม้อยูเอ็นไอชาบูไปกินที่ออฟฟิศใช่ชุดหม้อไฟไฮเทคตอนแรกก็สั่งกันหม้อเดียวใช่สภาพสั่งกันออฟฟิศเป็น10ครับก็เลยมีเสียงเรียกร้องนะครับบอกว่าให้พาน้องๆมาเลี้ยงหน่อยนะครับวันนี้เราเลยอยู่กันที่เหมือนงานวันเด็กอ่ะใครทำกิจการนะครับย้ำนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์มันไม่กินจริงๆนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับ AI ครับมาทั้งร้านเลยปิดร้านแล้วต้องบอกขอบคุณก่อนขอบคุณที่อยู่ในไอชาบูนะครับน่ารักมากปิดร้านช่วงเที่ยงให้เราใช่ครับวันนี้มาเลยเหมาร้านกันเดี๋ยวมาดูแต่ละคนกินอะไรกันบ้างได้ครับเพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าอาหารเพียบเพียบครับน้ำซุปก็เพียบซุปเพียบแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยหิวหิวยังแต่ละคนมารอพี่โค้ชตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่มาเลย10นาทีเองแต่ทุกคนไม่มาตั้ง11โมงกว่าทุกคนหิวพร้อมยังกินมีประสักด้วยสวัสดีค่ะพี่หมูเคยกินเวียนอะไรบ้างไม่เคยค่ะจริงหรอจริงค่ะแล้วเพิ่งมาครั้งแรกด้วยค่ะเนี่ยเคยมาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกนี่เพราะว่าเราอยู่ที่เอ็มคอเทียใช่แต่ไม่เคยเข้ามาสักทีเพิ่งมาครั้งแรกเพราะว่ามันมีร้านที่คนชอบกินในนี้เยอะพี่หมูมาคราวนี้ก็ได้มาซื้อของก็กินค่ะทุกอะไรเนี่ยน้ำดำกับต้มยำอ้าวเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวกินกันนะอีกคนนึงที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือน้องอายนะครับคนเราเป็นผู้ช่วยถูกไหมเวลาพี่มาที่งานผู้ช่วยเขาต้องรอว่าไอ้ตรงไหนยังไงพี่เห็นน้องอายนั่งอยู่รอเหมือนกันแต่นั่งรอตรงหม้อหิวยังหิวแล้วค่ะเราคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เมื่อวานจำได้ป่ะใช่ว่าเดี๋ยวมาถ่ายยืนอายชาบูใช่หนูก็อดข้าวร้องแต่เมื่อคืนมีรายใหญ่อดข้าวร้องที่นี่คุณพลาดอะไรไม่ได้นี่คือมันกุ้งดูดิเนื้อของมันกุ้งเต็มใส่ไปในต้มยำปูแตกนะครับบอกเลยวันนี้อังแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะอังน่ารักตัวแหละที่โคตรอังอ่ะรีบนอนตั้งแต่ห้าทุ่มจะได้รีบตื่นมากินดีกว่าอ่ะอังมีไอจีไหมมีค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะน้องผมโสดนานมากนะครับใครก็ได้นะครับช่วยรับไปเซ็งทีนะครับน้องผมอะไรเราอ่ะนี่บางคนหลายคนถามถึงน้องชาว่าน้องชาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าใช่นะครับลูกครึ่งแคนาดาเนาะไปจีนสาวเป็นลูกครึ่งป่ะใช่เป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อเป็นแขกแม่เด็กเสิร์ฟโเมื่อคืนทำไลน์ไลน์ให้ฟังพี่ฟังหน่อยเดี๋ยวก็รีบเข้านอนเลยตั้งแต่หัวค่ำแอลดิออนไลน์มันต้องจริงเมาพี่โคนทักมาชวนเล่นเกมเมาพี่โคนเมาพี่โคนผมจับจอยไม่ไหวแล้วพี่นี่ครับดูแล้วที่นี่เป็นไงบ้างนี่คือเนื้ออะไรครับอันนี้คือเนื้อวากิวเลยครับพี่โค้ดนั่นนี่ในบุฟเฟ่ต์มีวากิวเลยเหรอครับบ้าบอวากิวเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะใช่แล้วคู่เด็กคุณนี่ยังไงเนี่ยสามีหนูสาธุขายได้กันเพียงสาธุเดี๋ยวพี่อะไรอ่ะกลมๆนี่อะไรอ่ะชีสค่ะอ๋อเขามีกระบะใส่ชีสอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราก็แบบต้มเสร็จก็มาจุ่มชีสโอ้โหเกินเรื่องมากวันนี้ไม่คุยกับพี่เลยอ่ะเป็นไรอ่ะหิวหิวหรอนี่เอาชีสมาฝากชีสไม่สามตัวใช่ครับชีสมีสามตัวนะครับอันแรกคือมิกชีสนี่มีหลายๆอันผสมกันอันนี้ครับแล้วก็อันที่สองคือทรัฟเฟิลมอสซาเรลล่าโอ้ทรัฟเฟิลมอสซาเรลล่าเลยหรอสุดท้ายคือเมลชีสชีสที่ละลายแล้วใช่แล้วที่สนใจนี้ทรัฟเฟิลมอสซาเรลล่าชีสเออกลับบ้านเดี๋ยวไปเอาที่โต๊ะใช่ไปเจอหน้าเปลี่ยนดูสวยขึ้นเนาะโอ๊เอ๊ะดูดีขึ้นหรือเปล่าสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแล้วอ๋อพี่เยอะไปถอดผมฟันคุดไงเพื่อนก็ทักอยู่ว่าไปถอดผมคุดไปแล้วเปล่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็สวดมนต์แล้วก็แบบทำดีใช่ทำดีหน้าตาเราก็จะดีขึ้นเดี๋ยวทำคอนเทนต์อันนึงนะครับว่าน้องๆไปทำดีอะไรมาบ้างทำไมอะไรบ้างที่ทำมาเรื่องว่ามันดีขึ้นนะฮะกินแล้วยิ้มไม่หยุดเลยคุณรัตยาเห็นน้องกินได้ก็ดีใจด้วยนี่มันแยกหม้อได้ด้วยอย่างนี้ก็ดีนะบางทีพี่เป็นคนกินเนื้อเพื่อนบางคนไม่กินเนื้อก็แยกหม้อได้บางคนไม่กินแพ้อะไรก็แยกกันไปได้หมดแล้วซุปเนี่ยได้สองซุปเฮ้ยถ่ายงานเฮ้ยทางบ้านโอ้โหอะไรเนี่ย
บรินนี่ดีใจมากได้มากับเห็นบรรยากาศแบบนี้ดีมากเลยเพราะว่านานๆจะได้แบบมานั่งกินข้าวกับเพื่อนในออฟฟิศเออก็จริงเนาะแต่พี่เขาก็ไม่เห็นมาเขาไม่เห็นคุยกันนะจริงๆแยกกันมาก็ได้นะเพราะทุกคนดูดิไม่มีคนคุยกันเลยดูดิเอ้ยคุยกันบ้างก็ได้ทุกคนอูด้งเส้นแก้ววุ้นเส้นหอยลายเต้าหู้ขาวตับปลาดอนนี่เต้าหู้ไข่ปลาหมึกปลาหมึกไข่เค็มกุ้งเล็กนะครับไก่ออร์แกนิกเลยกับคุณสันนอกหมูลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาเนื้อโมโมสันคอหมูหมูกระดูกตับเบคอนหมูนะครับหมูเด้งเนื้อแถวมาเยอะมากผักนี่เลยประมาณโอ้โหประมาณ20กว่าชนิดได้ป่ะเป็นผักออร์แกนิกด้วยนะครับข้าวผัดบอกก่อนข้าวผัดกุนเชียงข้าวผัดกุนเชียงที่นี่อร่อยมากแล้วดูกุนเชียงเป็นชิ้นเลยข้าวผัดกุนเชียงที่อร่อยมากคุณมาคุณต้องกินนะครับใครเป็นบอกเลยต้องมากินนะครับหอยพี่โคหอยทำอะไรอยู่อ่ะกุ้งหอยสดมากเลยแจกกุ้งให้พี่หรอยกไปได้นี่คือเทคนิคนึงที่ฉลาดมากก็คือคุณแกะก่อนแล้วคุณลวกมันได้กินเร็วใช่พี่โคหนุนใจนำเสนอน้ำจิ้มอันเนี้ยน้ำจิ้มอะไรมันคือน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอีสานอะไรไม่รู้แต่มันคือผสมปลานิดนึงมันอร่อยมากเฮ้ยคือจะบอกสีมันปลาเลยปลาด้วยหรออร่อยมากอร่อยจริงเฮ้ยเลิศกว่าเมื่อกี้เหมือนเราแบบฟิลเหมือนเรากินหมูปลาอยู่อ่ะเดี๋ยวลองแต่กุ้งกับนี่พี่ขอนะได้นี่คือรอบตกหล่นของพวกห้องตัดอิลิเตอร์กราฟิกต่างๆปกติแก๊งนี่เขาชอบไปกินนัดกินหมูกระทะอะไรกันอยู่แล้วได้แบบพวกชาบูบางทีหลังครัวนะครับทุ่มนึงอะประมาณทุ่มนึงยังไม่เลิกกันตุ้มต้มตุ้มทำกับข้าวชอบทำกับข้าวกินกันอย่างนี้ดีเหมือนกันนะดีครับจะได้อะไรบ้างเวลากินมันจะเจอมาเริ่มพูดคุยกันด้วยใช่แต่นี่ไม่คุยกันเลยนะไม่คุยกันไม่โกรธกันเลยมาแล้วโกรธกันมาแล้วโกรธกันโอ้ไปแล้วชดกันคุณดูเนื้อเขาก่อนอย่างดีพี่โคตรผมว่าเรารีบถ่ายแล้วไปรีบกินดีกว่าไม่ได้เราไอ้หมอเราคนทำงานเว้ยพี่โคตรจะสั่งเพิ่มครับผมบอกก่อนนี่คือโต๊ะที่บุฟเฟ่ต์ไม่ควรรับนะครับต้องไล่ออกอย่างเดียวออกจากร้านแบบพอตัดอะไรอยู่รวมกันเฉพาะกินครับไอ้ขายรายการข้าวฝากร้านโดยรายการพิธีกรเป็นใครบ้างโจ๊กป๊อปวานครับไปทำภารกิจต่างจังหวัดกรุงเทพได้ไหมได้โหลูกคุณไม่ได้มีกี่ตอนมี4ตอนครับลูกค้าชื่อนีเวียครับขอบคุณนะครับนีเวียขอบคุณนะครับถ้าลูกค้าจ่ายเงินอีกตัดต่อได้ไหมได้ดีมากเลยกินมาชอบอะไรสุดเนื้อชีสกับเนื้อชีสเนื้อไทยชีสข้างในเนื้อนี่มันคือมันม้วนชีสข้างในนี่ต้องวางอย่างนี้หรอวางอย่างนี้แหละชีสจะได้ไม่ละลายแบบไหลลงไปข้างล่างไงโยกหน่อยขึ้นมาจะเป็นชีสอยู่ข้างในเนื้ออีกเลยเยอะไหมครับเยอะกว่ายูทูบนี่อร่อยแก๊งที่เป็นคนเริ่มต้น2คนนี้เลยครับผมจำได้ที่แบบมีใบมาแล้วก็บอกว่าอุ้ยอยากกินนี่อยากกินจังมันเป็นยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยหม้อเนี่ยก็คือมันเป็นแบบหม้อต้มพลาสติกเงี้ยค่ะแล้วคือในหม้อมันก็จะมีแบบเหมือนแผ่นความร้อนใช่แล้วก็ฉีกใส่หม้อแล้วก็น้ำใส่เอาพวกแบบเครื่องชาบูวางข้างบนแล้วก็ปิดฝาแค่นี้มันก็จะเดือดเองของมันเลยค่ะแต่พี่เห็นว่าหม้อของน้องๆเนี่ยจะมีการเอาเนื้อแอบยัดเข้าไปในหม้อใช่มาเพิ่มแกกินไปอีกก็จะเดือดออกมาก็จะแบบเดือดออกมาประมาณ10-15นาทีก็กินได้แล้วพี่ได้กินเหมือนกันพี่จะบอกว่ารสชาติโอเคแต่สู้ร้านไม่ได้แต่มันสะดวกมากเราคุยไปเยอะแล้วเรากินบ้างดีกว่าได้ครับผมอย่างแรกของพี่กินน้ำดำกับต้มยำน้ำข้นทำไมถึงเป็นสองน้ำนี่ครับพี่ชอบมากอันนี้ไม่กินเนื้ออร่อยอันนี้ไม่กินกับกุ้งและนี่คือมันกุ้งสำหรับคนที่ชอบกุ้งและมันกุ้งครับสำหรับผมกินไม่ได้นะครับผมแพ้กุ้งอ๋อแพ้กุ้งไม่เป็นไรเราแยกหม้อกันไงหม้อที่เราบอกว่าน้องที่ออฟฟิศสั่งมาตอนแรกๆไอ้นี่แหละคือตัวปัญหาเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นจริงกันหมดเลยสั่งจาก1เป็น2 2เป็น4แล้วชอบพี่ควันขึ้นกันแบบพ่ออาหารเริ่มจากเนื้อก่อนเดี๋ยวแล้วจะสั่งของเนี่ยเมนูอยู่ไหนฮะอยู่นี่ครับอยู่ข้างโต๊ะเลยเป็น QR code ครับเขาให้เราสแกนมือถือพี่โค้ดเลือกสั่งได้เลยอ๋อเหรอใช่ครับเนื้อที่เราจะกินนะครับอันแรกคือเนื้อวากิวบิ๊กบึ้มนี่พอเราลูกเสร็จใช่มั้ยเราก็กุนไข่พี่โค้ดกินมันผมวากิวบิ๊กบึ้มอร่อยโอ้โหกุ้งน้ำต้มยำแล้วก็นี่ดีมากกินกินปะกินครับโอ้โหมึงปังไหมมึงปังไหม บอกราคาร้านนี้หน่อยมันมีหลายอันนะมันมีตั้งแต่เริ่มต้นที่498บาท
ันนี้บอกก่อนว่ามีให้คุณกินคือหมูกุลุบุตะครับผมมีเนื้อให้กินแล้วนะเนื้อโมโม698บาทนะครับอันนี้มีเนื้อวากิวให้กินแล้วมีเนื้อแองกัสที่ผ่านชีสแล้วนะใช่แล้วก็ถ้าเป็น898บาทอันนี้จะมีหอยนางรมให้มีเป่าหูเย็นให้กินมีกุ้งแชบ๊วยทะเลตัวใหญ่ๆนะฮะให้กินแล้วก็มีเนื้อวากิวบิ๊กบึ้มอันนี้แล้วแต่คนเลยชอบกินเท่าไหร่ยังไงก็ลองดูดีมากมากเลยเฮ้ยทำรายการหน่อยวันเดอร์มอนอ่ะหมดอีเนื้อกูขอหน่อยนะครับพี่โค้ชแล้วกล้องนี่คือตอนนี้ย้าจะต่อยจะต่อยแล้วนะครับบอกว่าถ่ายเร็วๆนิดนึงอับกินก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณเวียนาชาบูวันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็เลี้ยงน้องๆใช่มือนี้ถ้าเวียนาชาบูไม่ช่วยผมบอกเกือบ 60,000 นะเกินครึ่งแสนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอร่อยเกินไปเราพี่โคตรครับผมว่าครึ่งบ่ายผมจะลางานครับผมไปไหนครับผมกลับไปนอนครับง่วงนอนคือพี่รู้ว่าเจต้องอู้งานแต่ว่าพี่ต้องล็อกคอกลับคือแผนเป็นแบบนี้เดี๋ยวตอนกลับนะครับปิดรายการก่อนไอ้เสร็จเดี๋ยวล็อกมันแล้วเราจับมันเดินเพราะว่าช่วงนี้เอ็มคอทีเขาเซลล์เยอะล่าสุดโปรดิวเซอร์บอกว่าจะแวะยูนิโคลที่ผมได้ยินแบบไม่ได้เดี๋ยวตอนกลับพี่แม่อยากเห็นเราทำอะไรก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวมอสเขาไปอ่านเหมือนเดิมและที่สำคัญพี่โบ๊ทอยู่ในถ้าใครอยากจะมากินครับเขามีหลายสาขาเออ13สาขานะได้ข่าว13สาขาถ้าไปที่ East View เจอผมบ่อยแน่นอนแล้วต้องบอกว่าราคาก็มีให้เลือกหลายแบบนะแล้วแต่ความพอใจราคาเน็ตด้วยมาต้อนออกใช่จะเรียกออกกันดีกว่าเจอใหม่ที่หน้าครับบ๊ายบาย